ต่เรื่องของเรื่องมันเป็นอย่างนี้วันนี้เราถึงเดินมาจนถึงวันนี้ได้ประเทศชาติและพี่น้องเราเดินมาจนถึงวันนี้ได้มาจนถึงวันไหนวันนี้ตำรวจกับคางคกยืนด้วยกันดูภาพนี้ค่ะเดือน7เจ้าไม่มาพอเข้าพรรษาให้พิศักดิ์ทำเสื้อดูดิตำรวจเลยอ่ะใส่หมวกตำรวจแล้วเดินกับจตุพรจตุพรซึ่งแต่งหน้าเต็มที่ฉีดโบท็อกซ์ด้วยนะดูหางคิ้วดิดูหางคิ้วคนเราถ้าไม่ฉีดโบท็อกซ์ไม่ไปทำหน้าตาไม่ตึงมีสง่าราศีเป็นประธานนปช.ได้ขนาดนี้แล้วแต่งหน้าเมคอัพช่างแต่งหน้าเช่นเดียวที่มันมีศักดิ์ศรีคู่ควรกับคนอย่างจตุพรได้คือสุริยาแต่งหน้าศพอย่างเดียวเลยติดต่อได้ที่สุริยาหีบศพหน้าโรงพยาบาลศิริราชดูดิดูตำรวจดิแล้ววันนี้น่ากลัวมากวันนี้น่ากลัวจริงๆคนเยอะจริงๆเยอะจนกระทั่งแบบโอ้ยเห็นแล้วใจสั่นเลยพอมีภาพบ้างไหมภาพตอน17นาฬิกาภาพโดรนขึ้นไปตอน17นาฬิกาแล้วพอมีภาพบ้างไหมคนแน่นจริงเลยนะโอ้โหแน่นจนฟุตบาทไม่มีที่ยืนน่ะแต่ถนนอักษะว่างตลอดเลยฟุตบาทไม่มีที่ยืนแต่ถนนอักษะโล่งตลอดเลยความล้มเหลวกลับมาเยือนกลุ่มคนเสื้อแดงอีกแล้วจนกระทั่งต้องลากเอาฝรั่งอัมสเตอร์ดัมมาด่าศาลไทยมีฝรั่งคนหนึ่งยืนอยู่บนเวทีเสื้อแดงแล้วบอกว่าขอให้แก้กฎหมายมาตรา221ฟาเตอร์ยูแต่ถ้าไม่เข้าใจมาเตอร์ยูอีกคนหนึ่งแปลว่าพ่อมึงแม่มึงสิจะมาแก้กฎหมายมาตรา112แล้วทีอย่างนี้ไม่ในประเทศตำรวจมาสองมาตรฐานนี่หว่าที่ฝรั่งมายืนเนี่ยตำรวจไม่ในประเทศเฉลิมไม่ในประเทศตามหาคนหายได้แล้วนะเฉลิมไปไหนก็ไม่รู้รู้แต่ว่าวันนี้มีเรื่องนี้เมื่อเช้าตรู่ตอน8นาฬิกามีระเบิดปิงปองปาอยู่แถวข้างๆกระทรวงสาธารณสุข17ลูกมันปาเป็นหาฝนเลยนะระเบิดปิงปองปาที่แถวๆกระทรวงสาธารณสุข17ลูกปลัดกระทรวงจึงสั่งปิดกระทรวงไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้าและออกดำเนินการตรวจสอบภายในแล้วสั่งปิดกระทรวงสาธารณสุข5 6 7 5 6 7 3วันนะกระทรวงสาธารณสุขเพราะว่าโดนระเบิดปิงปองปาเข้าไป17ลูกแต่ว่าก็มีระเบิดลูกนึงค่ะไม่รู้ใครไปลืมเอาไว้อยู่ใต้รถยกของสน.ดุสิตหน้าบชน.หน้าบชน.ด้วยระเบิดเกิดมีระเบิดก็ต้องระเบิดสิใช่ไหมคะระเบิดไม่ใช่แมวเนี่ยจะได้นอนเสาระเบิดก็ระเบิดระเบิดตูมกระเด็นไปโดนวังปาลุดเลยใครอ่านมั่งเหตุเกิดที่วังปาลุดหนังสือเรื่องนี้ดีนะดีมากประวัติศาสตร์ที่ควรค่าแก่การอ่านก็จบพระตำหนักแตกเลยแล้วก็มีความเสียหายอยู่หลายบานทีเดียวที่วังปาลุดซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ตำรวจนะฮะซึ่งตำรวจก็ซ่อมแซมได้ไม่ดีมากเท่าไหร่ไม่เหมือนแบงค์ชาติทำวังบางขุมพรหมนะคะแต่วังนี้นี่มีเรื่องราวเล่าขานน่าสนใจมากอันนี้ก็เป็นวังปาลุดซึ่งตำรวจทำได้ไม่ดีนะเพราะตำรวจไม่เคยทำอะไรดีเลยกระทั่งแบบทำวังปาลุดเป็นพิพิธภัณฑ์ยังไม่ดีเลยนะคะก็เนี่ยค่ะกระจกพระตำหนักแตกไปนะหลายบานนี่ก็เป็นข่าวล่าสุดมาจากวันนี้ระเบิดจากรถยกเนี่ยรถยกคันนี้ค่ะรถยกคันนี้มันอยู่ด้านข้างวังปาลุสกวันเนี่ยก็มีระเบิดเนี่ย C4 ระเบิดคือ C4 เดี๋ยวรายละเอียดให้นะคะเพราะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยพี่แจ๊ดแกดูแกอาจจะไม่รู้เราก็ต้องบอกแกหน่อยว่ามันมีระเบิดแล้วนะคราวหน้าคงขยับไปถึงพี่น่ะมีตำรวจไปเจอ C4 เมื่อตอน 2:15 ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะแรงอัดของระเบิดส่งผลให้กระจกในตำหนักในพิพิธภัณฑ์ตำรวจของวังปาลุดเนี่ยนะคะซึ่งอยู่ห่างจากตัวรถไปตัวรถ6ล้อไปเนี่ยแตกเสียหายกระจกแตก11บานคาดว่าน่าจะเป็นระเบิดแสวงเครื่องแล้วน่าจะใช้ดินระเบิด C4 หนักประมาณครึ่งปอนด์หรือ500กรัมหุ้มด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์ห่อพลาสติกต่อชนวนหน่วงเวลาระเบิดด้วยฝักแคร์เลยนะคะใช้วิธีจุดชนวนด้วยไฟแช็กจากนั้นจึงวางไว้ใต้รถจากรถยกเมื่อกี้เนี่ยค่ะแล้วคนก็ขับรถหนีไปโดยอนุภาพระเบิดในรัศมี20เมตรรัศมีทำลายล้าง5เมตรนะคะอันนี้ก็เป็นการขู่ตำรวจหรือว่าตำรวจวางระเบิดเองก็ไม่รู้นะคะหรือคุณปวีณาหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ได้ต้องโปรดติดตามตอนต่อไปนะคะส่วนอีกเรื่องนึงอันนี้เป็นเรื่องจริงจังมากค่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงจังมากวันนี้วันที่6
วันนี้เป็นวันที่6เมษาเป็นวันจักรีรำลึกนะคะวันนี้เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชแล้วก็เป็นวันที่เรารำลึกถึงพระมหาจักรีบรมราชวงศ์ด้วยใครที่เคยเดินกับคุณลุงไปฝั่งธนเราเคยไปกราบสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่1มาแล้วนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยนะคะประวัติวันที่6เมษาเนี่ยเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีและทรงสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยด้วยพระมหากรุณาธิคุณในปี2416พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าให้หล่อพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว4พระองค์ได้แก่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อประดิษฐานไว้ให้พระมหากษัตริย์องค์ต่อมาพระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและประชาชนได้ถวายบังคมและลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นธรรมเนียมปีละครั้งและโปรดเกล้าให้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแต่มีการย้ายสถานที่ในการประดิษฐานหลายครั้งเช่นพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทพระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาทเป็นต้นต่อมาในสมัยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ย้ายพระบรมรูปมาไว้ที่ณปราสาทพระเทพบิดรในวัดพระศรีรัตนศาสดารามพร้อมกับพระบรมรูปของรัชกาลที่5พระบรมชนกนาถจนกระทั่งในเดือนเมษายน2461การซ่อมแซมก่อสร้างและประดิษฐานพระบรมรูปทั้ง5รัชกาลจึงสำเร็จลุล่วงและได้มีพระบรมราชโองการประกาศพระราชพิธีถวายบังคมพระบรมรูปในวันที่6เมษายนปีนั้นและต่อมาได้โปรดให้เรียกวันที่6เมษายนว่าวันจักรีก็คือวันที่สถาปนาเริ่มต้นราชวงศ์จักรีณบนที่ดินแห่งนี้ที่ลาบลุ่มแอ่งกระทะที่ที่ซึ่งเป็นแผ่นดินต่อเนื่องมาจากกรุงธนและต่อจากอโยธยาหลังจากที่อโยธยายศล่มแล้วหรือสวรรค์เราก็มีนี่แหละค่ะเริ่มต้นใหม่ชาวอยุธยาชาวจีนคนต่างๆนานามาพึ่งพระบรมโพธิสันพานในราชวงศ์จักรีและมาพึ่งที่นี่แผ่นดินที่ราบลุ่มลุ่มเจ้าพระยาที่ซึ่งอุดมสมบูรณ์ที่สุดเข้มแข็งที่สุดและร่มรื่นร่มเย็นที่สุดแผ่นดินหนึ่งในสยามแล้วก็ในกลุ่มอุษาคเนค่ะวันนี้เป็นวันจักรีเป็นวันที่เรารู้ที่จะเรียนรู้ศึกษาถึงรากเหง้าของเราเองเรามีรากเหง้าไม่เพียงแต่บรรพบุรุษเดินจากเทือกเขาอันไตแต่เรามีรากเหง้าจากสุโขทัยอยุธยาธนบุรีจนถึงรัตนโกสินทร์เราไม่ใช่กระบอกไม้ไผ่หรือว่าปักชำเรามีรากเหง้าเรามีที่มาเรามีประวัติศาสตร์และเหล่านี้แหละคือสายน้ำแห่งอารยธรรมและวัฒนธรรมซึ่งมีจุดเริ่มต้นดำเนินไปที่เราต้องหวงแหนรักษาไว้ให้ลูกหลานสืบทอดต่อไปไม่ใช่ทำลายมิใช่ทำลายเพราะฉะนั้นถ้าใครมันหมายมาทำลายรากเหง้าของเราเราต้องสู้จนสุดฤทธิ์ด้วยสติด้วยปัญญาด้วยอหิงสาหลายเดือนก่อนเราอยู่ด้วยกันที่ราชดำเนินในวันคืนซึ่งเรากำลังสู้รบมีหญิงสาวคนหนึ่งเดินขึ้นเวทีราชดำเนินอย่างเงียบๆเธอยืนขึ้นมาแค่เพียงอึดใจแล้วเธอก็เปล่งเสียงเหมือนนกคีรบูนเกาะบนกิ่งไม้ยามเช้าเธอร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าอยู่หัวและบทเพลงนั้นเป็นบทเพลงที่กินใจเนื่องจากในอยู่ในบนเวทีราชดำเนินอยู่เบื้องหน้าอนุสาวรีย์ที่มีประวัติศาสตร์การเมืองการต่อสู้อันยาวนานและร้องต่อหน้ามวลมหาประชาชนร้องเรื่องราวของพ่อของแผ่นดินนี่คือมิวสิกวิดีโอที่เราเก็บการบันทึกมาจากวันนั้นที่ราชดำเนินเรื่องราวของน้องมัดหมี่ที่พูดถึงพ่อของเราพ่อของแผ่นดินค่ะ